เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมเนยชติบุโจวาครับเกมเดิมก็ผม CD นะฮะ Creative Destruction นะครับก็เดี๋ยวมาลองเล่น Defense กับตันดูนะครับไม่รู้ว่าโหมดนี้เนี่ยคนจะมีเล่นแล้วหรือเปล่านะฮะเพราะว่าลองวันแรกแล้วหาห้องไม่ได้เลยครับผมซึ่งโหมดนี้จะถูกบังคับให้เล่นแบบ5คนนะครับก็เดี๋ยวลองดูคนหน่อยกันละกันถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปเล่นแบบเดิมครับ ไม่รู้ทำไงเหมือนกันโอเคครับผมหาห้องเจอจนได้ครับรอประมาณ50วิครับก็จะเห็นว่าแบ่งฝ่ายเป็นแดงกับน้ำเงินนะครับพอดีเราอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมเขาบอกว่าให้โดดล่มกับเขาด้วยนะฮะสามารถกดได้นะฮะแล้วตอนนี้ก็คือมีให้เลือกด้วยครับว่าอยากจะได้สกิลอะไรครับเป็นบิลดเออร์หรือว่าเป็นสไตรเกอร์นะครับสไตรเกอร์นี่คือจะบวกพวกอ่านไม่ทันว่ะก็คอมมอนเซนส์ละกันสายโจมตีกับสายสร้างโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนที่มีคนถามบ่อยเป็นระดับรองลงมาคือเต้นยังไงนะครับก็กดรูปลูกตาครับ2ครั้งนะครับเดี๋ยวกดให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผม follow ก่อนเวนกรรมต้อง follow ใครวะเนี่ย follow ทีมเราก็แล้วกันนะครับหรือไม่ follow ก็ได้แล้วแต่นะครับโอ้โหมันแบ่งกันโดดแบบนี้เลยเหรอจริงดิมันแบ่งกันโดดขี้เลยเหรอแดงกับเอ้ยเราสีอะไรนะเราสีน้ำเงินใช่ไหมเอาไงแน่เนี่ยโอ้โหพวกลงกันแล้วงั้นลงเถอะจริงจริงนะพวกลงกันแล้วอ่ะเออไม่ follow แล้วเล่นเองก็ได้วะโอเคผมก็ลงมาแล้วนะครับก็เมื่อกี้เรื่องเต้นใช่ไหมครับเรื่องเต้นคือรูปลูกตาจำได้ใช่ไหมที่ไว้ดูครับกด2ครั้งติดกันนะครับก็จะเป็นการเต้นนะครับอ้าวเฮ้ยเพื่อนวูบไปแล้วอ่ะวูบตรงไหนวะวูบตรงนู้นวูบตรงนู้นผมว่าไม่น่าจะโดนยิงนะผมว่าน่าจะตกตึกมากกว่าเนี่ยที่ปีนปีนขึ้นไปเนี่ยผมว่าใช่ว่ะน่าจะตกตึกกันมากกว่านะครับเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ก็มีด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าที่ผมเห็นก็คือมันจะแบ่งฝั่งอะไร25คนเลยนะครับแล้วก็หัวหน้าฝ่ายเราอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นครับก็คือสัญลักษณ์เนี่ยนี่คือหัวหน้านะครับมันจะมีอยู่5คนคือเป็นหัวหน้าทีมของแต่ละทีมนั่นเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าพวกหัวหน้าตายก่อนก็คือจบเลยนะครับส่วนในตัวเลขที่โชว์คือจำนวนคนที่เหลืออยู่ฝ่ายละกี่คนนะครับแล้วเราก็เปิดดูได้เลยครับว่าหัวหน้าของฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนบ้างเห็นไหมครับดูได้นะครับแล้วหัวหน้าฝ่ายเรามันวูบไปแล้ว1คนว่ะกำลังล้มอยู่กำลังล้มอยู่นะครับเพราะนั้นคือใครที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะถูกแสดงจุดอยู่ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะฮะอันนั้นก็คือต้องเล่นรัดกุมมากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงเลยคือพอมันเป็นฝ่ายละ25แล้วเนี่ยมันหาปืนหาอะไรไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่าคือลงมาใกล้ๆกันไงหาของหาอะไรก็นะแย่งกันไปหมดแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนเล่นแบบคนเดียวหรือ4คนเพราะว่า1คนหรือ4คนเนี่ยเรามีการฆ่าฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆใช่มั้ยครับมันก็เลยแบบว่ามีของครับเนี่ยผมก็โดเข้ามาได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวเราไปรอดูจังหวะปะทะกันเลยกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าทีมเราเมื่อไหร่จะบวกกันนะครับอ้าวเดี๋ยวผมเป็นหัวหน้าด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นด้านขวาบนเห็นมั้ยครับสัญลักษณ์เราในแผนที่อ่ะเนี่ยสัญลักษณ์ของผมในแผนที่นะเป็นหัวหน้าด้วยเป็นกรรมเล่นต้องเล่นดีๆแล้วผมเลือกความสามารถอะไรไว้นะโจมตีใช่ไหมโอเคเฮ้ยมีกล่องว่ะไปเอากล่องดิต้องระวังครับศัตรูมันจะมาลุมเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับในความเป็นจริงแล้วผมไม่ควรออกมาคนเดียวแบบนี้นะฮะนี่น่าจะอยู่กับเกาะกลุ่มกับเพื่อนนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับน่าจะยังไม่มีของอะไรกันตอนนี้โอ้ UMP เหรอเอามาแทนซะหน่อยกันแล้วกันเอาสีม่วงเหรออ๋อแสดงว่าAbilityของผมอ่ะนอกจากจะยิงแรงหรืออะไรพวกนี้แล้วนะเก็บของมาแล้วเลเวลมันจะอัพขั้นขึ้นไปอีก1ขั้นนะฮะคือเมื่อกี้มันเป็นสีฟ้าไงแต่พอผมเก็บมาแล้วปุ๊บมันกลายเป็นสีม่วงนะฮะก็โอเคเดี๋ยวไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆก่อนครับตอนนี้ทางแคบลงเรื่อยๆแล้วนะครับพวกเราก็มายึดจุดนะฮะตรงกลางครับผมแต่ตอนนี้เริ่มบวกกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วอ่ะนั่นน่ะฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามครับสร้างขึ้นไปบนเวหาเลยครับผมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวงมันจะบีบมาทางนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นการยึดชัยภูมิที่ไปก่อนก็น่าจะได้เปรียบนะระวังครับไปบีบแต่อะไรเนี่ยแต่ขาสั้นหน่อยดิอ๋อที่บีบแตกคือเพื่อนเราตายเว้ยเว้ยนี่ระดับสีฟ้ายังไม่มีแอก
ลี่ยนหน่อยดิกลายเป็นสีม่วงครับผมต้องว่าเรามีความสามารถอ้าวสีไอตัวสีแดงมาแล้วครับน่าจะเริ่มใกล้ปะทะกันแล้วครับหน้ามองเลยตั้งกันเนี่ยวางนะหัวลั่นเราได้แล้วนะผมไม่มีสไนด์ด้วยเฮ้ยพวกมันมาแล้วนะเห็นไหมมากแล้วมันอยู่ใต้ตีนเราแล้วดูครับมันขึ้นมาทางไหนปาระเบิดไปดิตอมไปทีงนี้แต่เราเห็นคนอยู่ทางนู้นนะฮะไกลเอาโดนด้วย อย่างไกลศัตรูเริ่มยิงมาแล้วครับฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมผมไม่มีสไนว่ะเสียเปรียบแต่ว่ามันมีตัวที่อยู่ข้างใต้ผมอะมันกำลังมาใช่ป่ะเสียเปรียบอะเออผมไม่มีสไนคือเราเห็นศัตรูเยอะเลยอะมันเริ่มยิงผมละไอโดนหรอไอหนูไม่มีสไนอะบอกให้ข้างล่างหน้าตรงนี้นะลงไปบวกเลยดีกว่าว่ะจริงๆถึงจะเป็นหัวหน้าแล้วไงล่ะแล้วแหลกเลยรู้สึกแหลกยังเห็นได้ชัดครับโอ้ยมันแหลกมันแหลกแบบวาร์ปอ่ะเออกระสุนหมดเวรกรรมเฮ้ยดวงบวกเลยบวกยับนี่ใครวะพวกเราวะเออพวกเราบวกยับเลยครับโอ้มีสไนแล้วปากกามาดิมาแล้วด้านขวาเปลี่ยนสไนก่อนเดี๋ยวตายยังมันปิงเห็นปะโอ้แหลกมากอ่ะ20กว่าคนเออมันฝั่งละ20กว่าคนไงตายโอเคโคตรมันอ่ะมัวด้วยใช้สไนแล้วขอพี่ส่องก่อนนี่ดิเอาใครล่วงไงวะตายเลยเหรอเบอร์สี่ล่วงข้างล่างเลยดิทำอะไรกันข้างล่างวะแต่ก็ว่านะแต่ก็ว่าอะไรมากไม่ได้เพราะว่าแนวลบมันกว้างไงส่องก่อนจากไหนวะตอนนี้ฝั่งศัตรูเหลือ4คนครับหัวหน้ามันเหลือ2ตัวเจอละมีพวกเพื่อนกำลังอ้อมอยู่ครับของเพียบอ่ะคนสนับสนุนเพื่อนได้แค่นี้ให้พังครับผมล่วงเยี่ยมหัวหน้ามันอยู่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งตึกสไนเปอร์เฮ้ยใครล่วงอยู่วะเบอร์สี่ล่วงอยู่แล้ว
ล่างวะตัวอะไรยิงวะไม่เห็นตัวอยู่แถวนี้นะมีตัวคนใช้ปืนยิงระเบิดอยู่แถวเนี้ยแต่ผมไม่เห็นตัวแต่ว่าหัวหน้ามันเหลือตรงนู้นตัวเดียวแล้วอ่ะฝั่งตัวเหลือ2ตัวแล้วไปเลยปุ๊ยเจ็บเหมือนกำของเพียบอ่ะเออไปฝั่งเราหัวหน้าเหลือ3ฝั่งเขาเหลือหัวหน้าเหลือคนเดียวนะฮะยิงกันยับครับผมตัวเหลือตัวเดียวครับชนะแล้วเรียบร้อยนะครับเอ้ยเพลินดีนะคือช่วงแรกมันจะน่าเบื่อเว้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอะว่าคือมันลงมาแล้วมันแบบโอ้โหแย่งกันฟาร์มแย่งกันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่พอเริ่มวงเริ่มแคบเริ่มมีแบบการปะทะกันคือแบบมันมากเพราะว่าแนวลบมันคือแบบมาเป็นระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรแนวหน้ากระดานเลยอะซ้ายก็ลบขวาก็ลบกลางก็ลบคือลบกันแบบเละเทะก็ตัวแปรที่จะทำให้ชนะได้คือความสามัคคีนะครับก็ลองดูกันละกันนะฮะโหมดนี้แต่อาจจะต้องรอคนนานนิดนึงครับผมก็ลองเพลินๆดูนะฮะสนุกดีครับ